You are listening to the active podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ u r b a n Act แตะมือเปลี่ยนเมืองค่ะมาเจอกับพรีนพิชยาพรโพสงาเช่นเคยนะคะวันนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนค่ะไม่ใช่แค่แขกรับเชิญที่มากันถึงสองคนแต่ทั้ง2คนนี้จะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยนอกห้องเรียนโดยประสบการณ์ตรงของพวกเขาเลยซึ่งมีที่มาแบบต่างกันสุดขั้วค่ะแต่ที่แน่นอนนะคะก็คือยังคงยืนอยู่บนฐานแนวคิดเดียวกันคือต้องการให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมเรื่อง เราของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้องท้าวความก่อนนะคะว่าความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยหากท่านใดได้ฟังนะคะก็จะทราบว่าเราได้คุยกันถึงเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนหรือว่านักเรียนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็ได้แสดงออกตั้งแต่ในห้องเรียนและเรียนรู้ถึงความเป็นไปเป็นจริงแล้วก็ความคิดของแต่ละคนได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งคําว่าห้องเรียนล้าเส้นที่เราได้เอ่ยกันไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็ยังคงเรียกว่าเป็นโจรสั สำคัญที่พินก็อยากจะหาคำตอบต่อนะคะว่าคำอธิบายคำว่าห้องเรียนนำเส้นและรูปธรรมของมันจริงๆเมื่อออกมาจากห้องเรียนแล้วเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างใครคือผู้เรียนใครคือครูเรามีวิชาอะไรที่เรียนดูกันอย่างไม่รู้จบก็ได้ใช่ไหมคะและมีโจทย์อะไรบ้างที่นักเรียนในแต่ละมุมของสังคมหรือแม้แต่สังคมที่เราจะเรียนรู้ไปร่วมกันแล้วก็นําไปสู่คําตอบที่ทุกคนเนี่ย รียกว่ามีส่วนในการให้คําตอบซึ่งในวันนี้นะคะพิงก็ไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยค่ะพูดคนเดียวมันก็เหงานะคะก็เลยชวน2ท่านนะคะที่เคลื่อนไหวทางสังคมเป็นนักกิจกรรมก็ว่าได้ค่ะท่านแรกนะคะพี่ชะาไอ,าอชะแก้วนพรัตค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคําแหงค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกเครือข่ายรามคําแหงเพื่อประชาธิปไตยสวัสดีพี่ชะาค่ะค่ะสวัสดีน้องพีนค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะน้องกอล์ฟ ค่ะภาชาระคำชำนาญน,นะคะเจ้าหน้าที่รณรงค์สื่อสารมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยจะถามทั้งสองท่านเลยว่าคําว่าห้องเรียนนําเส้น ของทั้งสองคนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะชาต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้เข้าห้องเรียนแบบเพื่อนปกติเนาะคือเราเป็นเด็กไร้สัญชาติมาก่อนแล้วสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเวลาเราไปโรงเรียนอะเราจะเจอเพื่อนที่บูลลี่เราตลอดเวลาว่าเฮ้ยลูกความมาเด็กไม่มีสัญชาติขี้ขโมยนู่นนี่นั่นขณะเดียวกันโรงเรียนเองก็ไม่ได้มีความปลอดภัยให้เราก็คือแบบเราก็จะมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เราเป็นผู้หญิงแต่เราต้องตีกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมาบูลลี่เราอย่างเนี้ย แล้วเราก็เจอปัญหานี้ซ้ำซากตั้งแต่อนุบาลหนึ่งยันปหกมันเป็นความฝันเล็กๆของเราว่าเออเนี่ยวันหนึ่งฉันจะแบบทำให้คนเหล่านี้รู้จักคนร้สัญชาติหรือว่าคนที่เป็นชาติพันธุ์หรือว่าคนที่เป็นคนจนในประเทศนี้ให้ได้แล้วเราก็เรียนคือสิ่งที่เราเรียนอ่ะเราหนีโรงเรียนตลอดเลยนะคือหนีมาตั้งแต่เด็กก็คือไม่ไม่เคยได้ไปเข้าห้องเรียนแบบปกติ เราก็จะไปอยู่กับพันโรงไปช่วยพันโรงปลูกแตงโมยอย่างนี้ครูคนแรกของเราก็คือพันโรงสอนวิชานับเลขบวกลบคูณหารอะไรอย่างเงี้ยคนที่สอนเราคนที่สองก็คือแม่แม่ไม่ได้สอนเราปกตินะแม่ไม่ได้สอนให้เราเรียนปหนึ่งแบบเพื่อนนะแต่ว่าแม่เอาหนังสือของวิชาปหกมาให้เราเรียนพวกคําศัพท์อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็แบบชอบอ่านหนังสือ,อแล้วก็เราอยากเป็นนักเขียนเวลาเราไปกับแม่หรือว่าไปพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่า วรืชาวบ้านเขาทุกกันยังไงเราจะได้เรียนรู้วิชาการทรําเกษตรทํำยังไงการทํากะปิที่แม่เราทําอยู่เนี่ยเป็นยังไงคือเราไม่ได้เข้าท้องเรียนแต่ทุกคนตกใจมากว่าทํำไม,มเราถึงสอบได้ที่หนึ่งทุกเทมอมโห ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยจนผู้ปกครองไปบัตท้วงว่าเอ้ยเด็กพม่าได้ที่หนึ่งได้ยังไงก็ได้เมื่อห้องเรียนก็ไม่เข้าอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วทําไมเราต้องอยู่แค่ห้องเรียนเพราะการเรียนรู้มันไม่ได้จาเป็นเราอ่านหนังสือเราเปิดทีวีหรือว่าเราไปคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยคือมันเป็นวิชาเรียนรู้ที่แบบคือเรียนรู้กันได้ค่ะ เรามาดูทางเหนือกันบ้างค,ะค่ะอะเป็นยังไงบ้างตอนเด็กๆของผมต่างจากพี่ชามากเพราะว่าคือผมเนี่ยจริงๆบ้านอยู่จังหวัดอ่างทองนะค,ะครับเป็นครอบครบัวคนชนชั้นกลางเนาะก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโอกาสดีกว่าเพื่อนๆในละแวกบ้านเดียวกันเียครับจะได้เข้าโรงเรียนดีๆครับมต้นก็ได้ไปเรีนยนที่อยุธยาส่วนพอมอปลายก็ตอนนั้นสอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จนอุดมศึกษาก็คือปติดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ครับคือชีวิตเป็นไปตามระบบเลยเพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวก็ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการด้วยแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังว่าเราจบมาจะเป็นข้าราชการเพื่อที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวเนาะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนแก่อันนั้นเป็นความคาดหวังของพ่อแม่ จริงๆแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะรับไม่ได้ที่เราเป็น LGBT เราสึกว่าเราอยากมีอะไรสักอย่างที่ไปทดแทนในจุดในจุดนั้นก็คือพยายามเป็นเด็กที่เรียนเก่งคือผมนั่งแถวหน้าตลอดตอบคําถามโชว์คือจะได้รับรางวัลนัลกเรียนดีเด่นทุกปีอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งใจเรียนแล้วก็ค่อนข้างโอเบไปกับระบบพอเข้ามหาวิทยาลัยจุดเปลี่ยนของมันจริงๆคือการได้เข้าเรียนภาควิชาวาสาสนเทศมันเป็นครั้งแรกเลยที่เรารู้สึกว้าวมากกับห้องเรียนที่ เปิดโอกาสให้เราได้เถียงกับอาจารย์ได้ครับคือปกติเราก็จะโอเคเป็นฝ่ายฟังไม่กล้าจับ โต้แย้งหรือคุยอะไรกับอาจารย์เลยแต่ว่าพอเข้าสู่มหาลัยปุ๊บมันมีวิชาที่ว่าด้วยสังคมวิทยาครับของภาควิชานะครับก็คือเป็นวิชาที่คือเข้าไปคุยกันในห้องแล้วก็โต้เถียงกันอย่างบางทีคือเอาเป็นเอาทายครับเหมือนเปิดโลกแล้วนะว่าโอ้มันมีห้องเรียนแบบนี้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยห,ห้องเรียนที่เราได้เอาปัญหาของข้างนอกสมัยยุคของรัฐบาลคอสชมันมีปัญหาเยอะมากแล้วเอากลับเข้าไปคุยจากเดิมที่เราเป็นเด็กที่อยู่ในระบบแล้ว มันถูกกระตุ้นให้จํจำเป็นจะต้องโตเถียงอะ่ะคือถ้าคุณอยู่นิ่งๆอ่ะอาจารย์จะสะกิดแบบคือคุณต้องคิด,ดยังไงคิดยังไงคุณต้องคิดคือไม่ว่าถึงแม้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่คุณต้องพูดออกมาไงครับอันนั้นมันอันนั้นเป็นครั้งแรกแต่ว่าหลังจากนั้นอันอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนมากๆเพราะว่ามันทําให้เราเลือกที่จะเข้าสู่เส้นทางในในปัจจุบันนะครับก็คือวิชา community j o u r n a l i s m ก็คือเป็นวิชาวรารสารศาสตร์ชุมชน ปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็จะมองเป็น i n d i v i d u a คือสิทธิ์ใครสิทธิ์มันเรามีสิทธิ์อย่าง,งานั้นคนนั้นก็มีสิทธิ์อย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับแต่พอพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนปุ๊บคือในกรุงเทพเราไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่โอเคอาจจะมีพี่น้องสลัมแต่ว่าในสังคมที่เราอยู่เราไม่เห็นตอนที่เราได้เรียนวิชาอาวุาสาศาสตร์ชุมชนเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเรื่องอาานักีู่นย์เรื่องสิทธิชุมชนแล้วก็ เป็นครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่จริงๆอาจจะเจอพี่ชาอะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักกันแน่เลยคือได้ไปม็อบที่หน้า UN อ,อ,ข,อ,อาของพี่น้องเทพ,พาไปอดข้าวเรามาหยุดลงไฟฟ้าฐานหินกันคือตอนนั้นนะผมอะ่ะไปลงพื้นที่โดยที่อาจารย์เป็นคนพาไปเลยนะครับแล้วก็ให้โจทย์เราให้เราไปทําเราก็ต้องไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยและเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะลงพื้นที่เทพ,พา ตอนนั้นก็คุยกับแกนนัมมาเรียบร้อยก็คือได้ลงพื้นที่จริงหลังจากนั้นก็มีไปที่แปดลิวครับชาเชิงเซาตอนนั้นจะเป็น EEC เราก็ไปที่โยธกาก็ชาเชิงเซาเหมือนกันชาเชิงเซาซึ่งมีเรื่องที่ดินมีเรื่องสิทธิชุมชนแรงบันดาลใจมากครับแล้วคือพวกเราเนี่ยมีเพจอนิสิตนักศึกษาเป็นเพจวารสารฝึกปฏิบัติของพวกเราอยู่แล้วเวลาที่เราลอนอะไรออกไปที่มันเกี่ยวกับเรื่อง โครงการพัฒนาของหลักเนี่ยเราจะถูกโจมตีเยอะมากแลยเรางงเรางงเพราะเราถูกโจมตีว่าเราเป็น NGO อ่าคือคนที่มาเม้นอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้ตอนนั้นแล้วก็ NGO คืออะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้คือคือพูดตรงๆคือเราเทคไซต์ชัดเจนว่าเราว่าเราอยู่ฝั่งชาวบ้านแล้วก็ได้มีการไปคุยกับ กอฟผแล้วก็ไปคุยนะครับคือคือพยายามให้พื้นที่เขาในการพูดซึ่งวันนั้นก่อนที่เราจะกลับมาตอนที่เราสัมภาษณ์เขาเราจาได้ว่าเขาพูดกับเราเขาบอกว่าเขามีอะไรจะสอนพวกเราอ่ะเวลาที่ทําข่าวเป็นนักข่าวาจะต้องรายงานในในฐานของวิทยาศาสตร์แล้วก็ความรู้ข้อเท็จก็คือเขาปฏิเสธข้อเท็จจริงในชุมชนแต่บอกว่าสิ่งที่มันเป็น EHA หรือว่าเป็นตัวรายงานต่างๆเป็นวิทยาศาสตร์ คือ,อยังไงม,มันเหมือนเขาปฏิเสธองค์ความรู้ของชุมชนมเพราะว่าเราได้ลงพื้นที่ชุมชนมาก่อนแล้วเราร<ม>ู้ว่าในชุมชนมันเป็นยังไงใช่ไหมครับวิถีเขาหรือว่าการที่เขาสามารถอยู่ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนมันเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาที่มันสืบทอดซึ่งมันก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือด้ถามว่าห้องเรียนล้ําเส้นของเราคืออะไรก็คือตั้งแต่วันที่เรากับอาจารย์เท่ากันในห้องออแล้วเราสามารถโต้แย้งกันได้ในเชิงเหตุผลแล้วก็ในวันที่เขา เปิดโอกาสให้เราได้ไปเจอโลกข้างนอกซึ่งมันมันไม่เหมือนโลกในห้องเรียนหรือว่าชีวิตที่เราผ่านมาที่มันสวยงามใช่ไหมครอันนี้สำหรับเราเป็นห้องเรียนลำเซนโอเคสองคนนี้เนี่ยพูดในจุดที่ร่วมเดียวกันเลยว่าพอเราได้ออกมาจากตำราที่คุณครูสอนด้วยแบบเรียนเดียวกันทั้งประเทศ อะไรอย่างเนี้ยสองคนนี้ไม่ใช่เลยสิ่งที่สองคนนี้ได้รับจ <laughs> ากการเรียนเรารู้สึกว่ามันประทับใจมันให้แรงขับเคลื่อนของการเรียนรู้อย่างยาวนานต่อไปในอนาคตที่ออกมาจากห้องเรียนเดิมๆออกมาจากรูปแบบแบบแผนเดิมๆและวิธีการสอนเดิมๆนะคะอยากจะให้สองคนค่ะช่วยเล่าให้ฟัง,งสั้นๆนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างมีโปรเจกต์อะไรที่ ถืออยู่ในมือแล้วรู้สึกว่ามันแบบเป็นสิ่งสําคัญนะเวลานี้ที่ต้องจัดการนะคะตอนนี้ก็นอกจากเรียนแล้วก็คือทํางานอยู่ที่องค์การมหาชนแห่งหนึ่งเนาะจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลแต่ว่าในงานบริหารงานข้อมูลของเราเนะี่ยเราไม่ได้ทําหน้าที่เดียวเราทําจัดซื้อจัดจ้างเราทําประสานงานทั้งเอ o อนักข่าวคนรุ่นใหม่ก็คือทําทุกอย่างทาหมดเลยในคนเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ถูก ปรับมาให้ทํางานธุรการแต่ว่าตําแหน่งก็คือหน้าที่งานก็คงเดิมเพราะว่าเขาอ้างว่าเราเนะ่ยยังไม่จบบอตีอแล้วก็เราไม่มีความสามารถโดยตรงอะไรอย่างเงีนะ้ยคือเราก็เข้าใจแหละว่าสังคมไทยมันมันยึดติดกับใบปริญารญานะจริงจริงๆไม่ได้อยากเรียนต่อได้วยซ้ําแต่ว่าสิ่งที่เรามาเรียนอนะ่ะเพื่อที่จะลบคําสพประมาทได้ว่า เฮ้ยที่คุณทํางานสื่อสารมวลชนมาคุณทําข่าวคุณทํารายการคุณทํานู่นนี่นั่นมาทั้งหมดเนี่ยทาหนังสั้นมาเนี่ยแต่คุณไม่มีใบปริญญาคุณแบบไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นนักสื่อสารมวลชนแลวทํางานสื่อสารมวลชนได้เราก็แค่อยากเอาใบปริญญามาเพื่อที่จะตบหน้าคนคนนี้ว่าเฮ้ยฉันมีใบปริญญานะเว้ยแต่จริงๆฉันไม่ได้สนใจหรอกว่าฉันจะมีใบปริญญาหรือเปล่าใช่เพราะว่าฉันก็สามารถทํามาหากินได้อืคือล่าสุดเนี่ยก็ ในมหาลัยก็จัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายเล็กๆเพราะว่าเป็นเครือข่ายรำคางเพื่อป,ประชาธิปไตยเนาะพันธกิจเป้าหมายคืออะไรคะที่เราพยายามทำเนี่ยเราอยากจะสร้างคนรุ่นใหม่แล้วก็มีพื้นที่ให้เขาอย่างเนี้ยค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเห็นด้วยกับขบวนหลายๆขบวนก็คือการแก้รัฐมนูญหรือว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยความที่เราเรียนสื่อสารมวลชนมาอย่างเนี้ย คือสิ่งที่เราต้องหยิบมาเนะี่ยในฐานะคนนักสื่อสารมวลชนอนะเราต้องทําอย่างประเด็นเหล่าเนี้ยให้คนในชุมชนเนะี่ยเข้าใจเพราะว่าต้องบอกว่าความเท่าเทียมกันทางการศึกษาหรือว่าความรู้ของคนอนะมันไม่ได้เท่ากันเนาะคืออย่างเช่นจะเอาเรื่องกฎหมายยังไงนะ่ะกฎหมายแต่ละข้อมาตีความให้ให้คนที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านจริงๆหวังพ่อแม่เราเข้าใจจริงๆนะ่ะ เราต้องแบบเอาเหล่านั้นมาตีความเป็นภาษาชาวบ้านแล้วพูดกับชาวบ้านเมื่อกี้นี้ทิ้งคาถามไว้ว่าค,ความตั้งใจของเราเลยในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสังคมของน้องก๊อฟคืออะไรคะหลังจากจบมาแล้วคือในฐานะที่ทํางานกับบุฒิพันธภาคักเหนือแล้วก็เป็นเจ้าที่โดนรงสื่อสารเรามีอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นกองเลขานุก,การให้กับเครือข่ายภักประชาชนที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ซึ่งก็คือสหพันธ์เกษตร,รกรพักเหนือสอกนนะครับก็คือเขาจะเป็นชาวบ้านที่รวมตัวกันต่อสู้กับ โครงการรัดครับแล้วก็พวกกฎหมายนโยบายที่ไม่เป็นธรรมหลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ที่ดินเขาก็จะรวมตัวกันขึ้นมา10จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเราก็ไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาแล้วก็จะดูหลักๆก็คือเรื่องอสื่อเรื่องนักข่าวเนาะก็คือทําให้ประเด็นมันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็เรื่องข้อมูลงานข้อมูลแล้วก็จะทําด้วยครับแล้วก็จริงๆแล้วสกนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ อยู่ส่วนกลางค่อนข้างจะมีอำนาจในการต่อรองแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้คือมีกำลังพลพอสมควรเวลาที่เราจะไปม็อบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถามว่าความคาดหวังตรงๆเลยนะครับคืออยากจะปลดแอกกฎหมายป่าไม้ที่ดินครับไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะอยู่เนื้บาลแบบไหนนะครับก็คือ,อเรื่องสถานการณ์ที่ดินป่าไม้หรือว่าการแย่งยึดทรัพยากร เรื่องนโยบายอะไรต่างๆที่พยายามเข้ามาบีบให้คนอยู่กับป่าไม่ได้หรือว่าคนที่อยู่กับป่าต้องถูกดำเนินคดีอย่างเงี้ยครับเือเรารู้สึกว่าเป้าของเราจริงๆมันคือการที่เราอยากจะปลดแอกพวกนี้แล้วก็พาพวกเขากลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าได้อย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจยืมคําจากานักศึกษาที่ทาง ต่อสู้อยู่ตอนนี้ก็ได้ครับคือคำ oh. ว่าคำว่าให้มันจบที่เรามันค่อนข้างจะมีความหมายที่ลึกซึ้งคือเราเราถามชาวบ้านตลอดว่าคุณเวลาที่คุณต่อสู้อย่างเงี้ยยอมรับได้ไหมว่าถ้าเช่นสมมติว่ากฎหมายพรบทยานบอกว่าให้คุณอยู่ในพื้นที่ป่าได้ยี่สิบปีแล้วก็ต่อเรื่อยๆอยู่ในฐานะของผู้ได้รับอนุญาตอย่างเงี้ยครับสมมติว่าวันหนึ่งคุณไม่รับอนุญาตแล้วคุณรับได้ไหมที่ลูกหลานคุณนะตัวเล็กๆที่คุณเห็นอยู่ตอนเนี้ย จะต้องลงไปทำงานในเมืองไปเช่าห้องพักอยู่ไปเป็น<า>เด็กปัม๊มไปอยู่ตามร้านนวดอย่างเงี้ยครับ<า>คือหมายถึงว่ามันเป็นหลุดออกจากวิถีชีวิตเดิมๆของเขาโ,<น>โดยที่ไม่มีพื้นที่ปากเป็นพนักพิงสุดท้ายซึ่ง<า><า>มันพิสูจน์ชัดเจนแล้วในช่วงโควิด<า>ว่ามันเป็นทางลอดทางเดียวจริงๆหรือว่าไม่มีบ้านไม่มีไม่มีความเป็นจิตวิญญาณมันหายไปอย่างเงี้ยคุณคุณรับได้ไหมที่เด็กๆ จะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นในวันที่คุณตายไปแล้วคุณไม่ได้รู้เรื่องด้วยเนี่ยค, <ะ S 2> คราวนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะถอนลากถอนโคนมัน่ะคือมันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างมันก็คือการที่จะต้องปลดแอกให้หมดกฎหมายป่าไม้มันแอกใหญ่มากจริงนะครับของ <คะ S 2> พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ป่าแล้วมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำอ่ะเราเราต้องทำอย่างเต็มที่คือทุกวันนี้คือไม่มีวันหยุดเลยนะครับเพื่อทำงานไม่มีวันไหนที่ได้หยุด จริงๆอ่ะแบบได้หยุดพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าอยากให้มันจบที่รุ่นเรล่าสัทีครับคือหมายควงว่าคนคนอื่นจะได้ต้องรุ่นต่อๆไปโอเคจะได้ไม่ต้องมาต่อสู้กันขนาดนี้เพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันมีราคาที่ต้องจ่าย<ะ>เยอะมากอถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะ,ะแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ไม่ง่ายที่จะทําให้สําเร็จด้วย ทีนี้พอเราเห็นแล้วแหละว,ว่าโจทย์ของเราทั้งสองคนเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วจริงๆเนี่ยในสังคมเนี่ยมันเอื้อต่อการที่เราจะสามารถทําข้อสอบหรือว่าทําโจทย์ที่ตั้งใจเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนใ,นในในห้องเรียนถ้าเราเปรียบกับสังคมเนี่ยเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่เราล้าเส้นออกมาแล้วลหะแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเป็นอ่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ก็ได้ในม,มีองค์ประกอบอะไรอีกบ้างที่ส่งเสริมหรือว่าเป็นอุปสรรค ต่อการที่เราจะเรียนไปแล้วและทำให้โจทย์ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสำเร็จได้อ่ะคะ่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสังคมเราอะ่ะมันติดปัญหานี้มาตลดอดนะปัญหาเรื่องโครงสร้างและนโยบายนะ่คือมันไม่มีใครสามารถที่จะรื้อและแก้ได้คือมันเป็นความเชื่ออยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าผู้ปกครองนะอ่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือคนที่มีอำนาจส่วนใหญ่ก็คือคนที่เข้าไปเป็นผู้บริหารประเทศ อันนั้นซึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นมาตลอดแล้วก็มันยากมากเลยนะที่จะต,ต่อสู้กับคนที่มีวิธีคิดแบบเนี้ยที่ผ่านมาเขาจะสั่งแล้วก็จะจะแก้ปัญหาโดยวิธีการที่แบบให้เราแบบฟังแล้วก็บอกว่าเอออยู่เฉยๆนะเดี๋ยวแก้ให้เองจอากนะั้นซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เราพบว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่หลอกลวงมาตลอดแล้วพอเรารุกขึ้นมานะ่ะมันก็ต้อง <Okay. S 1> ท้าทายกับอํานาจบางอย่าง ทั้งอำนาจตุลาการอำนาจโน่นนี่นั่นคือทุกอย่างมากๆแล้วก็เราว่าสิ่งที่ต้องทำอะ่ะก็คือการแก้โครงสร้างทางสังคมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอันที่เราอยากจะแก้มากๆก็คือโครงสร้างทางการศึกษาซึ่งเรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังคนเนาะแล้วก็เป็นอนาคตของคนรุ่นต่อไปด้วย แล้วมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากซึ่งเราก็เผเชิญหน้ากันอยู่ทุกวันว่าเราไม่สามารถที่จะทาลายโครงสร้างนี้ได้สักทีแล้วก็วันนี้นะี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือการปฏิรูปมันให้เป็นจริงอะ่ะการพลิกมันไปเลยอะ่ะตั้งแต่เด็กมาเราเห็นรูปว่าที่ลุงป้านะอาอารวาทให้ตลอดก็คืออ่สังคมที่มันเป็นสังคมสามเหลี่ยมกับหัวเะนาะ,ะซึ่งเราก็หวังว่าสิ่งที่เราพยายามทำอะ่ะมันจะทําให คําว่าโครงสร้างสา,เสามเหลี่ยมกับหัวซึ่งมีคนจนอยู่บนฐานรากแล้วคนจนทั้นกลางอยู่ลําดับที่สองคนรวยอยู่ลําดับที่สามเนี่ยมันจะเป็นจริงโดยสิ่งสิ่งที่คนรุ่นใหม่อย่างเรารู้ขึ้นมาทําแล้วก็นั่นแหละมันเป็นความท้าทายที่ที่ยิ่งใหญ่มากที่ที่พวกเราต้องมาเชิญอย่างเช่นเราเองหลายๆคนเหมือนที่กอบอกว่าเราเจอปัญหาทั้งถูกบูลลี่ทั้งโซเชียลด่าอย่างนี้ยอย่างเช่นแ<ะ>บบ พวกคุณทําอะไรหรอตอนที่ชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะพวกคุณทําอะไรกันคือเขาไม่ได้ไม่ได้ดูความเป็นจริงไงว่าตอนที่พวกคุณสู้กันเรายังเด็กอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เป็นกรอบของประเทศไทยอ่ะจะรีดประเพณีน่นนี่น okay. <in hmm. ั่นมันก็เลยมันทําให้การทํางานยากค่ะนี่ก็เป็นอุปสรรคเนาะแต่พูดถึงแล้วน้องกอฟอยากจะเติมอะไรไหมคะแล้วอาจจะเพิ่มเติมไปก็ได้ว่า เหมือนถ้าเราเปียบห้องเรียนมันก็ต้องมีเพื่อนร่วมห้องเรียนใช่ไหมมันมีเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนวิชาเดียวกันอยู่ในโจทย์เดียวกับเราที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้เยอะไหมคะหรือว่าเราต้องทํำยังไงกันบ้างผมว่าช่วงนี้ยมันช่วงที่โอกาสคือค่อนข้างดีมากเพราะว่าทุกคนค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่าประเทศมันมีปัญหาในทุกๆแสเป c นะครับคือหมายถึงว่าทุกๆรูปแบบทุกวงการคือค่อนข้างจะรับผลกระทบแล้วก็โอกาสที่ดีมากคือมันคือการที่เราพยายามจะเปลี่ยนการ จากการที่เป็นคนรุ่นเก่าจัดก,การดูแลซึ่งชัดเจนแล้วมันมันมันไม่แมชชิ่งกับสถานการณ์ที่มันเป็นไปแล้วก็เด็กๆพยายามจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคือในสถานการณ์ม็อบนี่เราเห็นได้ชัดมากว่ามันคือการมันคือการเมิร์จกันของหลายๆประเด็นปัญหา ที่เข้าไปอยู่ด้วยกันแต่มันคือภายใต้โครงสร้างเดียวกันหือโครงสร้างทางมนูญภายาใต้รัฐบาลแบบนี้อันนี้มผมมอ,องเป็นโอกาสคือคิดว่าต่อไปนี้มันคงเป็นการเปลี่ยนกาดกันจริงๆแล้วคือมันเป็นคนรุ่นเราที่จะลุกขึ้นมาแล้วดูแลแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนประเทศแต่โอกาสอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากนะครับสําหรับการเรียนรู้ของพวกเรานอกห้องเรียนเนี่ยคือการที่เรายังมีพื้นที่รูป,ปรธรรมของชุมชนแล้วก็เรายังมีกรณีประเด็นปัญหา ที่ยังให้เราได้ไปเรียนรู้อ่ะแล้วก็ได้ตั้งคําถามถึงมาตรฐานในการดูแลจัดการทรัพยากรหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายในประเทศเอาง,ง่ายเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในชุมชนชาวกะเหรี่ยงสักชุมชนหนึ่งเงี้ยที่เขามีพื้นที่บ้านอยู่นี่เดียวแล้วก็มีพื้นที่ป่า2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ไร่แล้วก็คือได้ไปเห็นสภาพ ความเป็นจริงแบบนั้นได้ไปใช้ชีวิตกับเขาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราจะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในขณะเดียวกันเราก็เห็นจากอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งในทุนเป็นฝั่งรัฐผู้มีอํานาจที่ได้รับการปฏิบัติอีกรูปแบบเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้เห็นชัดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรในประเทศนี้ซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีมากแต่ว่าตัวที่เป็นปัญหาจริงเนี่ยครับค,คือเสริมจากพี่ชักก็คือผมมองว่าระบบราชการมีปัญหามาก ที่สุดแล้วครับตอนเนี้คุยยากมากคนที่อยู่ในระบบราชการนี่ยิ่งกว่านักการเมืองอีกนะครับคือหมายถึงว่ามันมันมีความแข่งตัวหรือว่าความหวงอํานาจความเป็นสถาบันนะ่ะเอาเอาแค่เช่นเรื่องการจัดการทรัพยากรเนี่ยครับคือมีแค่มหาวิทยาลัยเดียวที่มีการเปิดสอนวิชาเกกวรณศาสตร์แล้วก็ส่งคนป้อนเข้าไปในระบบ คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดไหนแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในระบบคุณก็ต้องพยายามขึ้นไปแล้วก็โอเบอยู่ในระบบแบบนั้นซึ่งมันทําให้เรื่องการจัดการทรัพยากรมันถึงต้องปวดแอดะครับแม้กระทั่งวิชาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรการดูแลป่ายังผูกขาดอยู่ที่มหาลัยเดียวไงแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้มหาลัยอื่นได้มีการทําหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกันคือรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมีการ ปฏิรูประบบราชการในควบคู่ไปกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยแล้วก็ตัวระบบการศึกษาก็ชัดเจนชาวเขาเผ่าป่าเก็บเห็ดทำไรเล่นลอยทุกทุกอย่างในนี้มันคืออยู่ในระบบการศึกษาซึ่งผมยืนยันผมเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดแบบนั้นเพราะว่าถูกป้อนมาแบบนั้นเวลาที่เราทำข้อสอบเนี่ยวิชาทําทำได้ตอนเด็กๆจะมีข้อหนึ่งที่ถามว่า พืนที่ป่าในประเทศไทยมันลดลงเพราะอะไระแล้วก็จะมีชอยให้เราแล้วเราต้องตอบว่าชาวเข่าทําไรเล่นลอยถึงจะเป็นชอยที่ถูกแต่ว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องการสัมปทานป่าไม้คือมันเป็นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่หายไปหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์เรื่อง6ตุลา14ตุลาใช่ไหมครับมันคือการที่เราจะต้องมาปฏิรูประบบการศึกษาทีนี้ถ้าสุดท้ายอย่างที่ว่าว่าทั้งสองคนเนี่ย ดูเหมือนว่ามีจุดร่วมกันแทบทุกพอยต์เลยแม้ว่าพันธกิจจะต่างกันออกไปบ้างนะคะก็คือเรื่องของระบบโครงสร้างแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่มีอํานาจในสังคมทีนี้ถ้าเราทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะสําหรับคนที่อาจจะเป็นนักเรียนก็ได้หรือว่าคนอื่นในสังคมที่เขาพยายามที่จะเซอร์ไวอยู่ในระบบของสังคมแบบนี้พยายามที่จะตอบโจทย์กับ คำถามที่สังคมตั้งเอาไว้เป้าหมายที่สังคมตั้งเอาไว้เราสงคนนี่เหมือนเป็นตัวแทนที่ทาให้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคมเลยอีกโจทย์หนึ่งเลยเนะี่ยเราจะชวนเพื่อนร่วมห้องให้มาร่วมเรียนรู้ร่วมกันได้ยังไงเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันได้ทํายังไงกันดีคะ ด้วยความที่บริบทสังคมเราหลากหลายเนาะห้องเรียนเรามีหลากหลายมากอย่างเช่นตอนนี้ที่น่าสุนใจอยู่ก็คือสถานการณ์ของการเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงที่จนะเนี่ยการไปการไปจนะในครั้งเนี้ยมันทําให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ชุมชนคือทุกวิชาเลยมันอยู่ในนั้นหมดแล้วก็มีคนที่สอนเราทุกวิชาแล้วก็แม้กระทั่งกลุ่มชาวเลชติพันธ์เองเน่ย เรามันก็เป็นห้องเรียนที่แบบเราสามารถไปเรียนรู้ได้ว่าเนี่ยมันมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่กลุ่มพี่น้องปะกยอกลุ่มพี่น้องอาขากลุ่มพี่น้องหลายหลายอย่างน่ะมันคือห้องเรียนหมดเลย mm hmm. เราสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ลงพื้นที่ไปหาพวกเขาได้พวกเขาต้อนรับทุกท่านเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายเพราะว่าเวลาเราลงไปชุมชนเนี่ยโดยโดยเฉพาะตัวเราเองอะ่ะเราเห็นสีหน้าแววตาแล้วทุกครั้งที่แบบเขา เขาแบบดูแลเราปูเสือปูนุน่นปูนี่คือให้เราทุกอย่างอะ่ะนั่นคือห้องเรียนที่เราควรจะได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่ห้องเรียนที่อยู่ในตำราแต่ห้องเรียนที่มีชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตค่ะอ่าน้องกอล์ฟเหคะครับคือก็ยังคิดว่าสังคมในปัจจุบนันมันหมดเวลาที่เราจะเป็น อิกนรคือมันไม่มีตรงกลางอะครับระหว่างคําว่าสิทธิมนุษยชนกับละเมิดสิทธิมนุษยชนมันไม่มีเหลืองแดงอะครับตอนนี้คือเราสึกว่าเด็กๆรุ่นเราก้าวข้ามไปแล้วเนาะแต่ว่ามันคือการที่ คือหมวกใหญ่ของมันคือการต้องยึดเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนให้ชัดแล้วเราก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้ถูกละเมิดแล้วก็ความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมความสองมาตรฐานลายมาตรฐานต่างๆมันถูกทลายลงแค่คําว่าสิทธิมนุษยนคำเดียวคือหมายถึงว่าเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันคือถ้าถามว่าทําอะไรได้เนี่ยอาหลุดจากความเ, ignorant, ามเพิกเฉยแล้วก็เรียนรู้ให้การสนับสนุนนะครับคือไม่ว่าคุณจะสสนับสนุนรูปแบบใด <Huh. S 1> โอเคเพราะเอาม็อบแต่คุณไม่ได้พร้อมที่จะม็อบกับเรา ด้วยด้วยข้อจํากัดอะไรก็ตามคือเพียงแค่หลุดออกมาจากกรอบความ ant, อีกนแรน์แล้วก็มองว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเรา<ะ>แล้วก็หาข้อมูลทําความเข้าใจหรือเข้ามาคุยกับเราเลยหรือว่าอยากจะลงพื้นที่ก็ลงคือหมายถึงว่าพาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองที่คิดว่าฉันอยู่แค่นี้ฉันพอแล้วแค่นี้ฉันอยู่ดีกินดีแต่ว่าการอยู่ดีกินดีของคุณเป็นตรก,กะที่ เครับคือหมายถึงว่าคุณอยู่ดีกินดีเพราะว่าคุณคิดว่าคุณเป็นตัวแทนประเทศ<ะ>แต่หมายถึงว่าคุณไม่เห็นว่าในกลุ่มอื่นๆที่เขากำลังสลัเกลกับการถูกละเมิดมันเป็นยังไงคราวนี้เราเลยรู้สึกว่าแค่หลุดออกมาจากความเป็นอิกโนแรน์เรียนรู้แล้วก็ให้การสนับสนุนในส่วนที่ทําได้<ะ>ในรูปแบบใดก็ได้ครับ อืมอ่ะมีคำคีย์เวิร์ดมาอีกหนึ่งคำก็คือสิทธิมนุษยชนซึ่งจริงๆก็ล้อไปกับคำว่าประชาธิปไตยได้เลยนะคะเพราะสองคนสองคำนี้แทบจะเท่ากับกันเลยก็ได้มีสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะและทิ้งท้ายเอาไว้นะคะด้วยการที่อย่างที่ทุกคนทราบว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดและที่สำคัญคือทุกมิติของสังคมมีรายละเอียดที่น่าเรียนรู้เสมอยังไงก็กลับมาพูดคุยกันใหม่ได้นะคะกับห้องเรียนลำเส้นค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะห้องเรียนลำเส้นวันนี้ ได้ความดูยแยๆมากเลยขอบคุณน้องกอล์พัชระคำชำนาญน,นะคะแล้วก็พี่ชะไอชะแก้วนพรัตค่ะขอบคุณค่ะแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะกลับมาพบกับเดียกทีพอดแคสต์ได้ใหม่นะคะกับรายการ Urban Act แอปะมือเปลี่ยนเมืองค่ะ You are listening to the active podcast are active listening the